สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนนะครับหรือ Pocket Incoming นะฮะสำหรับเมกามอนภาคนี้เป็นภาคภาษาไทยนะครับซึ่งแปลมาค่อนข้างดีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาทำการผ่านด่านเก็บเลเวลกันนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดดูถึงระบบนะครับเกมต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรเราทำบ้างในแต่ละวันนะฮะโอเคก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับ EP ที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการอธิบายในส่วนของการรับโปเกมอนพิเศษคือเกงคงงะมานะครับเพราะว่าตัวเกมมันให้ VP 3แล้วมาแล้วก็มาทำการซื้อแพ็คprivate race ได้นะครับผมก็ได้เป็นเกงคงงะมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้เวทนาการล่างนะก็คือเล่นเก็บเลเวลไปก่อนนะฮะโอเคก็ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์เกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ครับล็อกอินรายวันนะครับก็มาล็อกอินได้นะมันก็ได้ของรางวัลหลากหลายนะครับชิ้นส่วนนะฮะจะมีชิ้นส่วนของตัวแคสเซเลียนะครับผมรวม50ก็รับไปเลยนะแล้วก็นี่คือรางวัลนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการล็อกอินนะครับ7วันนะครับก็ได้ตรงนี้ไปนะครับนี่15วันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะ28วันนะฮะก็รับไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะที่เราพอจะเข้ามาดูได้ก็มีรับของที่เมลอะไรประมาณนี้นะในแต่ละวันครับก็จะมีระบบร้านค้านะฮะระบบร้านค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเอาทองมาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษชิปนะฮะของชีซูเปอร์เตะนะครับเศษชิปของมังกี้นะฮะเอเนอร์จี้คอร์นะครับเอเนอร์จี้คอร์ก็ซื้อได้นะครับเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตีบวกนะครับโปเกมอนเรานะแล้วก็มีฟุตจูอิสนะครับผมอันนี้ใช้เพจซื้อนะครับมีเกรสบอลนะฮะมีนีออนกรีนวอเตอร์คริสตัลนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้ทำการตีบวกนะก็มาซื้อได้นะครับนอกจากนี้นะฮะก็สามารถรีเฟรชได้ด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของร้านค้าอารีนานะครับก็จะซื้อได้พวกเศษชิปต่างๆนะเป็นกระมอนหลากหลายตัวเลยนะอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะฮะอันนี้โทเค็นนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยอ้อผมยืมอธิบายไปนี้จะเป็นนี่ครับหน้าฟีเจอร์นะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวละครเรานะครับก็ VP เท่าไหร่ชื่ออะไรนะฮะ ID อะไรเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็พลัง CP เท่าไหร่แล้วก็โปเกมอนนะครับ6ตัวของเรามีตัวอะไรบ้างนะแล้วก็อัตราการนะครับเก็บโปเกมอนมานะ 17% ปลดล็อก66ตัวอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะหรือตัวละครอื่นที่มันล็อกอยู่นะครับเราก็ต้องใช้เขาบอกว่านะครับ Advanced Level Level 20ก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีแล้วกันสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครได้เนาะต่อมานะครับก็จะมีคำสั่งนะครับจั่วนะฮะผมจั่วนะฮะในส่วนของจั่วก็เป็นการ สุ่มกาชาเองนะก็เราก็หาเพชรหาอะไรมาสุ่มได้นะรวมถึงใบกาชานั่นเองนะฮะอันนี้เคยสุ่มให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็สุ่มเศษชิปนะฮะล่างฟรีนะครับมีไอเทมอื่นด้วยนะฮะต่อมานะครับเป็นโปเกเด็กนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลของโปเกมอนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของโปเกมอนนะครับแล้วก็ทักษะท่าต่างๆนะครับพันธมิตรนะครับที่จะเพิ่มพลังนะฮะดูได้ทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็มีฝึกฝนนะครับก็จะมีแล้วบ้างฝึกฝนก็มาก็มีพวกฉายานะฮะทำให้เราเพิ่มพลังได้นะครับมีอะไรอีกหนังสือเดินทางนะครับทำการอัปเกรดเพิ่มพลังอะไรประมาณนี้นะฮะมีความสามารถพิเศษอันนี้ปลดล็อกอยู่นะต้องเลเวล27กับ33ก่อนนะฮะโอเคไปที่ถุงครับอันนี้ก็จะเป็นถุงไอเทมของเราเนาะก็มีทุกอย่างนะครับก็เป็นไอเทมจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับต่อมาเป็นเควสนะฮะก็จะเป็นเควสรายวันนะครับเราสามารถอันนี้จะบอกก่อนนะครับก็คือจะเป็นสิ่งเราต้องทำทุกวันนะครับให้ได้100คะแนนนะฮะก็ในแต่ละช่วงเนี่ย20คะแนนเป็นแอคทิวิตี้รายวันเนาะ20คะแนนจะได้ไอเทมตามนี้นะครับก็จะมีพวกทองนะครับถุงตีบวกนะครับไอเทมตีบวกแบบสุ่มนะแล้วก็ Energy Coin นะครับ40แต้มก็เหมือนกันเนาะจะได้ตรงนี้มานะครับเป็น Pirate Coin นะครับผมแล้วก็มีน้ำยาเพิ่ม EP นะครับได้ทองมาด้วยนะ60ได้อะไรบ้างได้โปเกบอลนะครับได้ Immediate
นะครับเฟรนชิพนะครับไวอัพเฟรนชิพแล้วพวกนี้เนาะแล้วก็เนี่ยไอเทมเฟรนชิพนะครับได้ทองด้วย80ได้ตั๋วกาชานะครับผมตั๋วกาชาแล้วก็ได้แต้มไพเรตส์คอยมานะครับ100นะครับได้ energy มานะครับตัวนี้เป็นเมจิกกาชาปองนะฮะผมก็ง่ายๆเลยก็ให้เราทำกิจกรรมตรงนี้แหละนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเช่นกิจกรรมที่ทำไปแล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของbetter everyday นะครับอัปเกรดโปเกมอน3ครั้งนะครับเนี่ยอัปเกรดสกิล3ครั้งแล้วพวกเนี้ยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะเหลือในส่วนของรับมอบสมบัติเคดันเจียนรายวัน1ครั้งตรงเนี้ยซื้อพลังงานปรับปรุงเครื่องประดับอะไรเงี้ยอัปเกรดนะเข้าอารีน่า3ครั้งนะครับท้าทายเอลิท3ครั้งก็จะปลดล็อกนะครับสะสมแต้มแล้วก็มาเปิดของรางวัล นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเควสหลักนะครับเควสหลักก็เป็นเควสที่ตัวเกมมันตั้งมานะครับให้เราทำนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับนี่ครับอัปเกรดโปเกมอน6ตัวนะครับให้เป็นอันคอมมอนนะครับแล้วก็ได้รับโปเกมอนทั้งหมด70ตัวอย่างผมมี66ใช่ไหมผมจับอีก4ตัวเนี่ยผมก็จะได้รับไอเทมตามนี้นะก็จะเป็นไอเทมตามที่มันเขียนเลยนะฮะเป็นเพชรเป็นทองเป็นไอเทม EXP อะไรพวกนี้เนาะก็มาลองดูกันได้นะครับเป็นเควสเบื้องต้นนะฮะในการเล่นนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนนะฮะก็จะเข้ามาทำการอัปเกรดเพิ่มพลังโปเกมอนตรงนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็มาฝึกนะครับใส่ EXP ใส่อะไรเข้าไปเนาะเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังให้โปเกมอนเรานะก็จะมีหลากหลายครับก็จะดูคุณสมบัติมันก็จะมีการเพิ่มพลังการเปลี่ยนร่างนะครับนะครับผมการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับสเตตัสของโปเกมอนนะครับการตีบวกการอัพดาวนะครับการอัพสกิลนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ทำให้โปเกมอนมันเก่งขึ้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการอัพของตัวละครเลยนะเรามีของเท่าไหร่ก็อัพไปเลยนะครับผมมันทำให้โปเกมอนเก่งขึ้นนั่นเองนะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นการจัดทีมนะครับผมการจัดทีมโปเกมอนนะฮะเราจะจัดเองก็ได้นะครับหรือเราจะจัดให้อัตโนมัติก็ได้เกมมันจะตัดให้อัตโนมัติเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะได้ค่าพลังตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะเขียนบอกว่านะครับในการจัดทีมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนประเภทเดียวกันภายในทีมต่างกันนะครับออร่าของทีมที่เกี่ยวข้องจะเปิดใช้งานได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะฮะส่งโปเกมอน6ตัวนะฮะที่different type ก็คือต่างกันนะครับคุณจะได้คุณสมบัติเลือด 10% พลังโจมตีกายภาพระเวท 10% อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยส่งโปเกมอนนะครับ type ด้วยกัน3ตัวนะฮะจะได้ 15% นะครับอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเป็นทีมออร่าเนาะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเลยนะฮะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้าเกิดคุณส่งโปเกมอนนะครับชนิดเดียวกัน6ตัวจะปลด 25% ถึง 20% ประมาณนี้นะก็ลองดูแล้วกันการจัดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะต่อมามีอะไรให้ทำอีกบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะในส่วนของสั่งไฟมือก็จะเป็นพวกเฟืองนะอันนี้ก็จะเป็นการใส่โค้ดไอเทมการปรับกราฟิกเสียงต่างๆนะก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรามาดูแท็บกิจกรรมด้านบนกันบ้างดีกว่านะฮะแท็บกิจกรรมด้านบนนะฮะก็จะมีนะครับออนไลน์แพ็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเติมเงินต่างๆนั่นแหละนะครับเรามาดูที่ลูกี้รีวอร์ดนะครับลูกี้รีวอร์ดก็จะเป็นกิจกรรมนะครับล็อกอิน7วันนะครับก็จะเป็นสิทธิพิเศษนะครับวันที่5เนี่ยจะได้รับในส่วนของไม่ใช่วันที่3ขออภัยวันที่3จะได้เก่งคงไม่เก่งกล้ามานะครับเป็นโปเกมอนแรงค์ S มาตัวนี้เก่งมากนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะแล้วก็วันที่7เนี่ยจะได้มิวมานะครับไอเทมต่างๆก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ได้เมตามอนไปแล้วนะผมได้เมตามอนไปแล้วนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะได้ไอเทมตามนี้เลยนะครับก็จะมีอวตารของตัวพิกาจูนะครับน่าจะเป็นรูปภาพโปรไฟล์เนาะไม่ใช่ตัวพิกาจูหรอกนะครับแล้วก็มารับของตามนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก energy นะครับทองแล้วก็เพชรนะครับช่วงแรกเนี่ยจะแจกเพชรเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ทองเยอะมากๆก็ไปบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะฮะต่อมาก็จะเป็น firstpurchase นะครับก็เป็นการซื้อครั้งแรกน่าจะได้เป็นเลดพิกาชูมานะครับโอ้โหตัวนี้โคตรเก่งเลยนะบอกแค่นี้นะมันเป็นลิมิเต็ดมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ได้ไอเทมอื่นด้วยนะครับได้กรอบรูปด้วยนะประมาณนี้นะครับเราจะมีอะไรกันเติมเงินนะฮะกิจกรรมเติมเงินได้เอลิคิดมานะครับผมเป็นแรงค์ S นะครับผมต่อมาก็จะมีในส่วนของกิจกรรม Sky Capper นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเราต้องอ่านนะนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมนี่ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
ถัดไปนะครับก็จะเป็น Privilege นะครับแพ็คนะครับเป็นกิจกรรมเติม VIP นะครับก็จะได้รับสิทธิต่างๆนะครับมากมายเลยนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะก็นี่เลยนะฮะอย่างเราเนี่ย VIP 3ใช่ไหมเราก็ได้สิทธิซื้อตัวเคโรมัตสึนะครับแล้วก็ VIP 2 VIP 1แล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้นะอ่านรายละเอียดดูนะครับว่า VIP แต่ละ VIP มันต่างกันยังไงนะฮะใครเล่นสายฟรีก็ไม่ต้องเติมนะครับแต่ว่าตัวเกมให้ VIP 3มานะถัดไปครับเป็น Time Limit Event นะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่มีเวลาจำกัดนะก็จะใส่ก็จะเป็นกิจกรรมพวกแพ็คซื้อแหละนะฮะเนี่ยแล้วก็มาดูแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนสำหรับสายเติมนะสายฟรีก็ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของรีวอร์ดนะฮะในส่วนของรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามารับพลังกายนะก็จะมีหลายช่วงเลยนะฮะช่วงเช้า9โมงช่วงกลางวันเที่ยงช่วงเย็น18นาฬิกาช่วงดึก3ทุ่มอะไรประมาณนี้ก็มารับได้นะแล้วก็เลเวลฟันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเลเวลนะถ้าเกิดว่าเราเลเวลถึงกำหนดอะไรอย่างเงี้ยรับแล้วก็มารับของรางวัลได้นะฮะอย่างผมเนี่ยลำดับถัดไปคือเลเวล20นะก็มารับได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะต่อมาเป็นmonthly subscription นะครับก็เป็นกิจกรรมเงินนะก็ประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะมีอีก2อันก็มี Open Server Carnival นะก็เป็นกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่24วันนะ24วันเหลือ24วันนะครับไม่ใช่24วันนะฮะก็แต่ละวันนะครับมันก็จะมีกิจกรรมให้เราทำนะครับเช่นวันที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็ทำตามนี้เลยนะฮะเนี่ยเลเวล20นะครับซื้อเพชร1,000นะฮะอันไหนทำแล้วมันจะขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยครับเคลียร์แชปเตอร์แล้วก็ไปเล่นเคลียร์แชปเตอร์นะฮะก็ได้ของรางวัลนะครับมาทำซะนะฮะมันเป็นกิจกรรมที่มีวันหมดอายุนะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะแจกเยอะมากๆนะฮะนี่ครับได้เศษชิปมิลนะฮะวันที่2มีอะไรบ้างเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทุกอย่างมีทั้งเพชรมีทั้งของแจกนะฮะวันที่3นะฮะวันที่4อะไรอย่างเงี้ยฮะมีกระเป๋าไอเทมนะฮะเนี่ยมีดิมีของด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็น random trade นะครับผมเนี่ยไล่ไปเรื่อยนะครับมีกิจกรรมเป็นทุกวันนะฮะอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูวันสุดท้ายหน่อยสิวันสุดท้ายก็จะได้ในส่วนของ Master Pokemon Pack นะครับเปิดสุ่มรับโปเกมอนหายากระดับ S อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีแจกพวกกาชาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับเป็น value pack นะฮะ value pack ก็จะเป็นกิจเติมเงินนั่นเองนะฮะดูเอาแล้วกันนะครับอยากเติมอะไรนะไล่ไปนะครับตามนี้นะฮะต่อมานะครับทางขวาล่างนะฮะทางขวาล่างนะครับก็จะมีในส่วนของไอเทมไม่ใช่ไอเทมเนี่ยคำสั่ง3คำสั่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมีในส่วนของผจญภัยอารีนาแล้วก็เลเวลถ้าเกิดเราเข้าไปที่เลเวลนะฮะก็จะเจอพวกด่านผจญภัยต่างๆนะเราก็มาทำการเข้าด่านผจญภัยเล่นได้นะในแต่ละด่านผจญภัยก็จะมีระดับดาวทั้งหมด3ระดับนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำครบ3ระดับเนี่ยเราก็จะทำการกวาดล้างได้นะก็สามารถรับไอเทมไปได้แล้วก็ในแต่ละการเล่นเนี่ยก็จะเสียพลังกาย6หน่วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสะสมดาวเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีทั้งหมด5ด่านใช่ไหมฮะ5 35นะครับถ้าเกิดเราสะสมในส่วนของดาวครบ15เนี่ยเราก็มาเปิดรับของรางวัลตรงนี้ได้นะเริ่มตั้งแต่6ดาว15ดาวนะครับ6ดาวก็ได้ประมาณนี้ได้เศษชิปตัวนี้มานะครับแล้วก็15ดาวก็ได้เป็นกาชาด้วยนะเออก็ไล่เล่นไปนะครับอย่างผมเนี่ยสะสมครบแล้ว9ดาวนะครับก็มารับทองเพชรแล้วก็ energy core ได้นะครับปึ้งเรียบร้อยนะประมาณนี้ในส่วนของดันเจี้ยนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอารีนาด้วยนะฮะก็เข้ามาเล่นอารีนาได้นะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นการเข้าไปท้าทายแหละนะครับแล้วก็ดูนะฮะCP ของตัวเองแล้วกันนะว่าเราสามารถสู้ใครได้บ้างนะครับก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับมีรางวัลนะครับของแต่ละส่วนด้วยนะก็จะเป็นพวกนี้รางวัลต่างๆนะอยู่ที่อันดับแล้วก็ความสามารถนะฮะรางวัลในประมาณนี้รางวัลคะแนนนะฮะร้านค้าอารีนานะก็คือเมื่อกี้นะเก็บแต้มอารีนาก็ไปซื้ออะไรได้นะประมาณนี้ต่อมานะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นการผจญภัยนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองนะอย่างผมก็มีเดลี่ดันเจี้ยนนะครับปลดล็อกมานะครับ24ก็จะมีแอดเวนเจอร์โรดอะไรพวกนี้นะก็ปลดล็อกตามเลเวลไปนะอยากเล่นหมวดไหนก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับเบื้องต้นนะครับของเกมนี้นะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะครับ
จาก Pocket Incoming ก็อาจจะเข้าใจอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเกมMegamon นะก็จะเป็นภาคภาษาไทยนั่นเองนะมันก็จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะก็เป็นการแนะนำฟีเจอร์เบื้องต้นนะครับผมสำหรับการเล่นนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเนื้อหาอะไรมาแนะนำกันอีกก็มาติดตามได้กันในคลิปถัดไปเลยแล้วกันนะก็ก่อนจากการในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ